วันนี้นะครับเป็นโอกาสดีของทีมงานพจ.กอวังนะครับที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่วัดสวนแก้วหลวงพ่อพระยอมกัลยาโนในจุดนี้ครับเป็นจุดที่น่าดูน่าชมมากเลยนะครับเป็นน้ำตกของวัดซึ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้มาศึกษาดูงานตอนนี้ทีมงานของพจ.กอวังของเราได้เดินทางมาถึงนี่แล้วนะครับครับอยากจะเรียนถามถึงท่านเลขานุการพจ.กอวังครับในส่วนนี้จุดนี้ในเวลานี้เป็นยังไงบ้างครับท่านครับขอบคุณครับพี่น้องไทยเมืองกอวังเฮานะครับมองนี่มาเบิ่งว่าต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเฮานี่เฮ็ดซําไดกะคนที่ล้มเหลวในชีวิตหรือว่าบ่มีความหวังขันมาอยู่ทางนี้เนี่ยเพิ่นสามารถซอยได้ครับว่าง่ายว่าแต่กี้เพิ่นมีชื่อเสียงว่าเอาของห่างกลายเป็นของดีทุกชนิดมานี่บ่มีแนวทิ่มคนคือกันครับคนห่างคนห่างคนเพียงได้ขันเข้ามาอยู่นี่เรียนรู้แล้วศึกษาแนวคิดจากพระอาจารย์พยอมแล้วกลายเป็นคนดีได้เป็นผู้นําในการพัฒนาชาติบ้านเมืองได้ขอว่าเฮาก็เลยสินําแนวคิดนี่ว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตเริ่มจากตัวเจ้าของนะครับคือเพิ่นสอนไว้ง่ายๆในหมู่บ้านวางไหนแน่กินเป็นอยู่เป็นแล้วก็คิดเป็นเพราะได้ตัวเองเราก็ทายทอดให้สังคมเจริญได้บ้านเมืองเฮาก็สิเจริญรุ่งเรืองด้วยความรักความสามัคคีกันหักแพงแบ่งปันกันครับอันนี้คือจุดหมายจุดนี้บ้านเป็นจุดรวมเลยจุดรวมว่าจากของห่างทั้งหมดใบเศษใบไม้ใบตองแห้งขี้หมูขี้ม้าร่วมกันเป็นของดีทั้งหมดนำมาใส่ดีเบิดได้เบิดครับตามไปดูใครรับเบิกอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจตามไปดูกับพจ.ก.วังนะครับเบิ้งดูป้ายก็รู้นะครับบัวพ้นน้ำที่เกริ่นไว้แล้วว่าคนถ้าจะผิดพลาดโน่นนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ครับมีความผิดพลาดได้แต่ว่าจะแก้ไขยังไงผิดพลาดนี่คืออะไรร่างกายถ้าไม่แข็งแรงก็แก้ไขถ้าอยู่เป็นก็ออกกำลังกายเพิ่มสติปัญญากำลังใจนี่เช่นกันถ้าท่านตกอยู่ในความทุกข์ต่อไปก็จะพ้นจากน้ำท่านสอนไว้แล้วว่าที่พ้นจากน้ำหรือว่าดอกบัวพ้นจากโคนตมขึ้นมาได้ยังไงนี่ก็เป็นปริศนาธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าจะทำอะไรได้นะครับนี่คือผู้อุปถัมภ์หลักของวัดสวนแก้วครับที่เราเห็นโยมเหล่านี้คือผู้อุปถัมภ์หลักเพราะว่าสามารถที่บริจาคให้กับวัดสวนแก้วได้วันละหลายหมื่นบาทคือชื่อโยมไผ่ครับเป็นยังคืออุปถัมภ์หลักอุปถัมภ์หลักเพราะว่าตั้งแต่ใบกิ่งก้านหน่อลำต้นไม่มีส่วนทิ้งครับสำหรับไผ่ตัวนี้ใบก็เอาไปทำปุ๋ยต้นกิ่งก้านก็เอาไปทำปุ๋ยได้หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หน่อก็สามารถขายได้และก็เป็นรายได้หลักที่อุปถัมภ์ของวัดสวนแก้วนี่คือธรรมชาติบำรุงวัดบำรุงคนคุณภาพชีวิตเริ่มได้ที่ทุกสิ่งอย่างแม้แต่โยมไผ่ครับนี่แหละเขาเอ่ยว่ายาสุดตัดมันทีมไรเดอร์ไม่ไผ่ประโยชน์เหลือหลายเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดของก็ได้อย่าไปตัดมันทีมไรเดอร์ไม่ไผ่มีประโยชน์เหลือหลายเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดกระบุงก็ได้อย่าไปตัดมันทิ่มหลายเด้อไม่ไผ่มีประโยชน์เหลือหลายเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดโอ้ยสิบ่ยากหยังเลยเฮ็ดฟื้มก็ได้ตัวอย่าไปตัดมันทิ่มหลายเด้อไม่ไผ่มีประโยชน์เหลือหลายเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดโหวตก็ได้เป้าเด้ออย่าไปตัดมันทิ่มหลายเด้อไม่ไผ่มีประโยชน์เหลือหลายเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดนี่แปลว่ามันเฮ็ดได้สู่แนวมันบ่มีไผ่นี่บ่มีแนวทิ่มเลยโอ้อันนั้นก็ได้กิ่งก้านก้อนสุดท้ายแล้วบ่มีแนวเฮ็ดไว้เฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดปุ๋ยแล้วนี่โอ้ที่เฮาเห็นกกหมอกก็ไม่งามๆไปแต่นี่ครับเผาทานก็ได้เผาทานทานดีพร้อมโอ้สุดแล้วว่าอย่าไปตัดมันทิ่มหลายเด้อไม่ไผ่มีประโยชน์เหลือหลายเฮ็ดหยังก็ได้เฮ็ดนี่ล่ะมื้อสุแนวสุยังเฮ็ดแค่เฮ็ดเตียงได้หมดไม่จิ้มเขียวไปพร้อมพุ่นแล้วเนาะอ่ะไปเบิ่งต่อครับนั่งเรียกจะได้ผลครับนี่เห็นไหมโอ้โหครับยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อครับ